ทดสอบนะครับเราอบรหัส002นะครับไปถึงก็เสียบปลั๊กไฟนะครับต่อวาล์วเข้ากับถังแก๊สเปิดวาล์วแก๊สนะครับหลังจากต่อวาล์วแก๊สเสร็จนะครับก็โยกเบรกเกอร์ขึ้นนะครับเพื่อให้มอเตอร์กับพัดลมทำงานมอเตอร์ลมทำงานเนี่ยข้างในตอนนี้จะเป็นลมเย็นนะครับลมปกติหลังจากนั้นเราก็จุดคบเพลิงนะครับนี่อุณหภูมิหน้าเตานะครับปริมาณสินค้านะครับชนิดของสินค้าประเภทนะครับประเภทของสินค้านะครับปริมาณสินค้าแล้วก็สภาวะแวดล้อมภายนอกก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับหลังจากที่เราอบได้ที่แล้วนะครับเราก็จะการเบาแก๊สลงนะครับคือมวลหมุนว้าวนะครับตามเข็มนาฬิกานะครับเดี๋ยวไฟจะค่อยๆดับนะครับก็ปิดวาล์วแก๊สนะครับก็จะเป็นการจบการทำงานนะครับของเตาอบนะครับ